สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัดชัดเจนค่ะกับดิฉันนันทิยาจิตตะโสภาวดีนะคะเมื่อโลกเปลี่ยนค่ะเป้าหมายและทิศทางการศึกษาก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยนะคะแต่ว่าโจทย์สำคัญและท้าทายมากๆและน่าจะยากมากๆด้วยเช่นเดียวกันว่าแล้วเราจะเปลี่ยนยังไงเพื่อตอบโจทย์ของโลกและตอบโจทย์ความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่เขามีวิธีคิดวิธีการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากคนรุ่นเราๆไปอย่างสิ้นเชิงการศึกษาจะตอบโจทย์เหล่านี้อย่างไรกันบ้างวันนี้พูดคุยกันท่านเป็นทั้งนักการศึกษาด้วยแล้วก็เป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วยนะคะพูดคุยกันกับอาจารย์ตวงอันทชัยสมาชิกวุฒิสภาสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณนันทิยาครับค่ะโอ้คุยเรื่องการศึกษาเนี่ย ครึ่งชั่วโมงอาจจะไม่พอนะคะอาจารย์พยายามไม่พอวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของทิศทางการศึกษากับโลกใบใหม่แต่ก่อนอื่นอยากให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังว่าคำว่าโลกเก่ากับโลกใหม่แล้วรวมถึงการศึกษาในโลกเก่ากับโลกใหม่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงคะอาจารย์เมื่อกี้นันทยาเริ่มต้นด้วยคำพูดที่ดีมากสำหรับผมนะก็คือเมื่อโลกเปลี่ยนการศึกษามันต้องเปลี่ยนการศึกษาของประเทศไทยก็ต้องเปลี่ยนด้วยเพราะโลกใบใหม่ที่มันเปลี่ยนจุดตัดสำคัญที่เราสามารถชี้ได้ว่าโลกใบเก่ามันหายไปแล้วโลกใบใหม่มันกลับเข้ามาเนี่ยมี 2-3 เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องก่อนที่จะมีโควิดก็คือเรื่องที่โฮเวิร์ดการ์เนอร์ได้ค้นพบทฤษฎีพหุปัญญาของโฮเวิร์ดการ์เนอร์ที่มาบอกนักการศึกษาทั่วโลกว่านักการศึกษาทั้งหลายเด็กที่อยู่ในห้องเรียนคุณ40คนเนี่ยสำหรับประเทศไทยนี่นะเขาจะมีความเก่งไม่เหมือนกันบางคนเก่งวิทย์คณิตฟิสิกส์เคมีชีวะบางคนเก่งช่างยนต์ช่างกลช่างไฟฟ้าบางคนเก่งดนตรีกีฬาศิลปะนักการศึกษาอย่าพึงนำเด็กเหล่านี้มาเทียบกันอันนี้คือเรื่องใหญ่เลยนะสำหรับผมเนี่ยเพราะว่าเราประเทศไทยเราเนี่ยเราชอบเปลี่ยนเราชอบไม่ชอบเปลี่ยนเราชอบเทียบกันเราชอบมีห้องคิงใครเก่งวิทย์ก็จะไปห้องนึงเก่งไล่เลยจริงๆอ่ะโฮเวิร์ดบอกว่าโลกมันเปลี่ยนแล้วเพราะเด็กแต่ละคนภาษาเขาเรียกว่ามีศักยภาพที่ไม่เหมือนกันคนนี้เก่งวิทย์ไม่เก่งวิทย์แต่อาจจะเก่งด้านอื่นถูกต้องบางคนเก่งช่างยนต์เขาไม่จำเป็นต้องเก่งวิทย์เห็นไหมโลกมันไม่เหมือนกันละอันที่หนึ่งที่เป็นตัวเปลี่ยนแปลงของโลกเลยอันที่สองก็คือแนวทางแนวคิดของคนทั่วโลกที่เห็นตรงกันว่าเราเผชิญกับวิกฤตของปรากฏการณ์บูกาบูกาก็คือการปรากฏการณ์ที่โลกนี้มันคาดเดายาก มันไม่รู้มันบอกไม่ได้มันทำนายไม่ได้มันเพลดิกไม่ได้โลกหน้าอันนี้จะเป็นแบบนั้นจะเป็นแบบนี้มันจึงนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากว่าเฮ้ยสิ่งที่เราคิดว่าจะเป็นแบบนี้มันไม่เป็นแล้วเนี่ยเราจึงเห็นการล่มสลายของทีวีหนังสือพิมพ์พวกบางอย่างที่มันไม่ใช่แล้วอะไรที่คิดว่ามั่นคงมันไม่ใช่ไม่ใช่แล้วโลกบูกาคือโลกแบบนั้นลองสังเกตดูสิเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใครจะเชื่อว่ามันเกิดปรากฏการณ์ที่เป็นแผ่นดินไหวเกิดปรากฏการณ์น้ำท่วมสงครามอ่ะที่มันกลายเป็นสงครามกลายเป็นความไม่แน่นอนของโลกไปแล้วสงครามจากยูเครนรัสเซียกลับมาเป็นสงครามที่ตะวันออกกลางเป็นอีกเรื่องใหม่ละแล้วขยับมาที่คาบสมุทรเกาหลีละมันเป็นสิ่งที่มันไม่สามารถคาดเดาได้แต่สิ่งใหญ่ที่ผมคิดว่ามันเป็นจุดตัดสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของมนุษยชาติเลยนะก็คือตอนที่เรามีโควิดสัญญาครับท่านผู้ชมทางบ้านลองย้อนไปดูตอนที่เรามีโควิดก่อนมีโควิดเราจะปกติชีวิตไม่มีอะไรพอหลังมีโควิดเนี่ยมันเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนวัฒนธรรมเปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนทัศนคติของผู้คนไปหมดเลยคือโลกเปลี่ยนจริงๆนะเปลี่ยนจริงๆครับหลังโควิดค่ะแล้วมันก็เปลี่ยนมาจนถึงทุกวันนี้มันไม่กลับไปสู่ที่เดิมค่ะใครจะเชื่อว่าวันหนึ่งคนต้องสั่งอาหารไปกินที่บ้านได้อะค่ะปกติเราไม่ไปใช่ไหมเราต้องมานั่งทานต้องมาทำอะไรใครจะเชื่อว่ารูปแบบในการดำเนินวิถีชีวิตของพวกเราเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันก็ดำรงอยู่มาถึงปัจจุบันนี่คือโลกที่มันเปลี่ยนที่นันทยาถามผมว่าโลกใบใหม่มันคืออะไรนี่โลกใบเก่าของโลกเลยนะขยับมาที่ประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเราเนี่ยด้วยว่าเฮ้ยโลกใบเก่ากับโลกใบใหม่ของประเทศไทยมันคืออะไรขยับมาที่การศึกษาระบบการศึกษาของเรายังคงต้องอาศัยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี42เป็นตัวกำหนดปี2542ใช่ใช่กี่ปีแล้วเนี่ยในปีนี้ปี67แล้วค่ะอาจารย์นะวันนั้นเนี่ยเขาคิดดีมากนะค่ะปี42เนี่ยวันนั้นคิดปรากฏการณ์สถานการณ์วันนั้นในปี42คิด
เอกภาพทางนโยบายหลากหลายปฏิบัติเรียนให้เก่งให้ดีมีความสุขอะไรพวกนี้นั่นคือบริบทเมื่อปี42บริบทวันนั้นค่ะแต่บริบทวันนั้นมันถูกกำหนดโครงสร้างถูกกำหนดเป็นหลักสูตรถูกกำหนดเป็นครูถูกกำหนดเป็นนักเรียนถูกกำหนดเป็นวัตถุประสงค์การเรียนถูกกำหนดให้เป็นอยู่จนถึงปัจจุบันนั้นที่โลกมันเปลี่ยนนะคุณนึกออกไหมนึกออกค่ะนะผมจะพยายามให้ท่านผู้ชมได้เห็นคิดตามผมนะท่านถึงจะรู้ว่าสิ่งที่ผมจะเสนอท่านต่อไปนี้มันคืออะไรในขณะที่ประเทศเราเวลาจะเปลี่ยนเนี่ยต้องใช้พรบ.เป็นตัวเปลี่ยนเราเสนอพระราชบัญญัติที่มันเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศเนี่ยไม่ผ่านสภาคราวที่แล้วถ้ามันผ่านนะมันจะเป็นอย่างที่เราจะคุยต่อไปนี้ว่าความใหม่ของโลกใบใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นมันคืออะไรแต่เมื่อไม่ผ่านเนี่ยเพราะเราต้องอาศัยกฎหมายเป็นตัวกำหนดเราเปลี่ยนตั้งแต่ปี23มาเป็นปี42ยุค800อำเภอ76จังหวัด2สำนักงาน1ทบวงมหาวิทยาลัย14กรมเราใช้กฎหมายเปลี่ยนแปลงตอนนี้มันก็มาอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนละไอ้หลักสูตรที่นี้โลกที่มันเปลี่ยนจากที่เราพูด 2-3 อย่างมาเนี่ยมันเปลี่ยนนักเรียนใหม่ค่ะนักเรียนใหม่ของโลกเนี่ยต้องแยกตามเจเนอเรชันที่นันทิยาพูดถึงเราไม่ได้จัดการเรียนการสอนให้กับคนรุ่นบูมเบิร์กนะครับเราจัดการเรียนการสอนให้กับเจเนอเรชัน X เจเนอเรชัน Y อันนี้ท่านผู้ชมก็ต้องตามให้ทันหน่อยนะครับ X Y นี่เป็นเทรนด์ใหม่ของโลกเป็นพลเมืองของโลกเลยโลกนี้ฝากอนาคตไว้กับ Y ประเทศไทยก็ฝากกับ Y แล้วก็เจเนอเรชัน4ก็คือคนที่18ปีเนี่ยคนเหล่านี้เขาไม่ได้มีคิดแบบเดิมไม่เหมือนรุ่นเราไม่เหมือนเลยแล้วนะคะอาจารย์ค่ะเอาง่ายจะได้เข้าใจโลกใบเก่าโลกใบใหม่เรื่องการศึกษาเวลาน้อย ก็คือท่านผู้ชมทางบ้านลองตามผมไปดูคุณนันทิยาตามผมไปดูเราเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเป็นตัวกำหนดเราจะเห็นได้ว่ามันเก่าหรือมันใหม่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่1ที่2ที่3ที่4จนถึงฉบับที่12ประมาณเนี้ยมันจะมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเป็นแม่นะประเทศไทยเวลาเราเปลี่ยนประเทศนะเราก็จะมีแผนย่อยก็คือแผนการศึกษาแผนเศรษฐกิจแผนสังคมว่าไปอันนั้นผมไม่พูดถึงแต่แผนการศึกษาของเราเป็นการศึกษาที่ผลิตคนมารับราชการนะครับตอนนั้นเราคนน้อยเราจึงเกิดปรัชญาว่าต้องเรียนที่เก่งๆนะลูกอย่าได้มาเป็นเจ้าคนนายคนเห็นไหมจำได้ไหมราชการยังมีโรงเรียนแพทย์มีโรงเรียนทหารโรงเรียนตำรวจโรงเรียนครูโรงเรียนพยาบาลโรงเรียนในอำเภอโรงเรียนพวกนี้ คือโรงเรียนให้คนไปรับราชการนะนี่รุ่นบูเบิร์กแต่พอแผนฉบับที่13ขึ้นไปเนี่ยมันเป็นแผนที่จะต้องตอบสนองต่อเจเนอเรชัน X Y Z คนเหล่านี้เขาไม่ได้สนใจเรื่องปริญญาพ่อแม่อาจจะสนใจนะแต่เขาไม่ได้สนใจถ้าจะไปสัมผัสแล้วจากงานวิจัยที่เราทำไปสัมผัสแล้วเขาบอกว่าเขาเรียนอะไรก็ได้ที่เขามีอาชีพมีรายได้มีงานทำแล้วเขามีความสุขไม่ต้องมีปริญญาไม่ต้องมีปริญญาเขาไม่เห็นความสำคัญของใบปริญญาเลยใช่ไหมอาจารย์ลองไปถามเลยถามลูกที่บ้านก็ได้ฟังผมเสร็จลองถามลูกสิค่ะร้อยละ90ที่เรียนในมหาวิทยาลัยตอนนี้ทุกมหาวิทยาลัยเลยเขาเรียนเพื่อค้นหาศักยภาพที่อยู่ในตัวของเขาเมื่อเจอศักยภาพแล้วเขาออกมาเป็นอย่างนั้นเขาอยากจะเป็นอะไรเขาต้องได้เป็นอยากเรียนอะไรเขาต้องได้เรียนในรุ่นใหม่นะจึงไม่ได้เป็นว่าเขาเรียนตามพ่อแม่ที่บอกให้เรียนนะไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาอยากเรียนอยากจะเป็นอะไรเขาใช้ภาษาของเขาว่าเรียนอย่างมี passion คืออย่างหลงไหลคลั่งไคล้แล้วเจอแล้วก็ดรอปแล้วก็ไปทำนี่เลยรุ่นใหม่เป็นแบบนี้หมดคือเขายอมว่าเรียนมาสักระยะหนึ่งแล้วถ้าเขาพบว่าสิ่งที่เขาหลงไหลคลั่งไคล้คือเขาพร้อมในการที่จะดรอปเรียนแล้วไปสู่สิ่งนั้นได้ทันทีตัวอย่างของคนเหล่านี้ผมยกตัวอย่างเลยนะจะได้เห็นภาพท่านจะเถียงผมยังไงก็ว่ามาจะได้เห็นตรงกันก็คือตัวอย่างที่คลาสสิกมากก็คือน้องลิซาลิซาลาลิซาลิซาลาลิซาของประเทศไทยเนี่ยเขายังไม่จบปริญญาออกจากประเทศไทยไปเป็นแรปเปอร์วันนี้เขาเป็นแรปเปอร์คนอันดับหนึ่งของโลก มีอิทธิพลสูงสุดของโลกโดยไม่รู้ว่าเรียนได้เกียรตินิยมเปล่าได้มหาวิทยาลัยที่ไหนไม่พอเรามีแชมป์โลกครับน้องเมย์น้องโมโปจีนมีเยอะแยะมากมายที่ไม่ใช่มานั่งเรียนให้จบเด็กเล็กอนุบาลประถมมัธยมอุดม19ปีแล้วค่อยไปตีกอล์ฟค่ะแก่แล้วนะครับไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วครับไม่ทันค่ะหรือเด็กที่ไปนักฟุตบอลค่าตัวไป100ล้านไปเตะฟุตบอลเนี่ยถ้าจะมาเรียนเด็กเล็กอนุบาลประถมมัธยมอุดมก็คือจบมหาวิทยาลัยกีฬาแล้ว19ปีนะหมดวัยแล้วค่ะที่จะเตะฟุตบอลค่ะเห็นไหมค่ะโลกมันเปลี่ยนจนกระทั่งว่ามันโลกมันเปลี่ยนจริงๆอ่ะเปลี่ยนสำคัญก็คือว่าโลกนี้เขาพูดถึง EV แล้ว
เรามียอดสั่งซื้อรถ EV ยอดเป็นแสนคันต่อปีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ4ปีก็4แสนคันเรายังมีระบบการเรียนรู้เครื่องจักรเครื่องกลแบบเดิมแบบคาร์บูเรเตอร์แบบเดิมอยู่ที่ผมนำมาเล่าให้ฟังเพื่อที่จะบอกว่าขณะที่ระบบการศึกษามันอาศัยร่างเงาและจิตวิญญาณของพรบการศึกษาปี42อยู่มันไม่เปลี่ยนไปตามโลกเนี่ยยังมีคนที่เขาบอกพอแล้วนะฉันก็จะไปของฉันกับเด็กของฉันกับคนของฉันค่ะคือระบบการศึกษาใหม่ของโลกเนี่ยประเทศที่มันเปลี่ยนเลยเป็นเหมือนปลอดของการศึกษาของโลกเลยถ้าเราศึกษาเรื่องที่ผมพูดมาเมื่อกี้กับคุณอนิยาพูดกันเนี่ยให้ท่านไปดูประเทศจีนท่านไปดูสิงคโปร์ค่ะท่านไปดูฟินแลนด์ค่ะท่านไปดูเกาหลีญี่ปุ่นพวกเนี้ยมันคือปลอดคนพวกนี้เขาไม่ต้องมาคอยเขาเปลี่ยนในสิงคโปร์เขาบอกเลยว่าอ๋อถ้าลูกคุณสอบไม่ได้วิทย์คณิตนะให้คุณพึงภาคภูมิใจว่าเขาอาจจะเป็นนักกีตกวีเอกของโลกเขาอาจจะเป็นนักช่างกลที่ใหญ่ที่สุดในโลกช่างยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้พ่อแม่คุณพึงสังเกตค่ะงั้นอาจารย์คะแล้วเราจะปรับเปลี่ยนแนวทางการศึกษาของเราเพื่อตอบโจทย์อันนี้ยังไงบ้างคะแนวทางที่เราศึกษาเดี๋ยวจะบอกว่าเราไปศึกษาลงพื้นที่ไปแล้วนะที่กรรมาธิการศึกษาเสนอต่อสภาต่อรัฐบาลไปแล้วก็คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราเปลี่ยนใหม่อย่างน้อย1 นักเรียนใหม่ที่ผมพูดถึงนักเรียนใหม่ที่เราพูดเมื่อกี้เขาไม่ได้เป็นนักเรียนรุ่นเราแล้วเป็นนักเรียนเจเนอเรชัน X Y Z แล้วนักเรียนรุ่นนี้ร้องเพลงได้ท่อนเดียวก็รวย รุ่นใหม่เนี่ยแล้วเขานันทิยาท่านผู้ชมทางบ้านทราบไหมว่าเวลาไปสำรวจว่าถามเด็กอยากเป็นอะไรลูกเข้ามาลำดับที่1ถึง2ถึง3นะเขาไม่ได้อยากเป็นหมอเป็นทหารเหมือนเดิมนะเขาอยากเป็นยูทูบเบอร์ครับเห็นไหมโลกมันเปลี่ยนแปลงแล้วนักเรียนใหม่เขาอยากเป็นอะไรเขาต้องได้เป็นอยากเรียนอะไรต้องได้เรียนอันที่สองครูคนใหม่ครับครูแบบปี42ไม่ได้ครูแบบปี42ของรุ่นผมปี42ก็คือเราเรียนปีที่4จบเราก็ไปฝึกงานเป็นครูสอนหน้าห้องแต่ครูสอนรุ่นใหม่สมัยใหม่ต้องเป็นครูสอนหน้าจอคอมพิวเตอร์เพราะเขาต้องสอนบนออนไลน์ด้วยนะครับนักที่อยากครูรุ่นใหม่เนี่ยไม่ใช่เป็นทีเชอร์อย่างเดียวเขาเป็นฟาสิลิเตเตอร์เขาเป็นเมนเจอร์เป็นออร์แกไนเซอร์เป็นคอมเมนเตอร์ให้กับผู้เรียนเห็นไหมโลกของครูเปลี่ยนแล้วคือต้องรู้กว้างกว่าหนังสือแล้วล่ะเรียนไปพร้อมผู้เรียนนักเรียนใหม่ครูคนใหม่ห้องเรียนใหม่ไม่ใช่ห้องสี่เหลี่ยมไม่ใช่สี่เหลี่ยมแล้วโลกสี่เหลี่ยมทุกวันเนี้ยสำนักงบประมาณก็เห็นตรงกันเลยว่าใครขอไปสร้างห้องเรียนนะเขาจะทบทวนเอาไปทำอะไรเพราะมันมีมหาวิทยาลัยมันมีโรงเรียนหลายแห่งที่ร้างเพราะไม่มีคนเรียนห้องเรียนทุกวันนี้มันคือห้องเรียนที่อยู่ในโลกไซเบอร์ภาษาผมเรียกว่า global classes ก็คือห้องเรียนที่ผมนัดกับผู้เรียนไปเจอกันในโลก v room ในโลกที่เรียนด้วยกันสังเกตไหมครับนัดไปเจอ v room อย่างแล้วแต่เขาจะนัดเจอกันแล้วก็เขาจะเรียนผ่านทาง YouTube ค่ะเขาเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตหมดแล้วไม่ได้มีอะไรเลยที่จะต้องไปเรียนในห้องเรียนแบบเดิมใช่อาจารย์เดี๋ยวนี้นะเด็กประถมอ่ะเรียนตัดต่อผ่านทางยูทูบแล้วเก่งมากแสดงว่าเข้าใจว่าเขาถ้าเขาเก่งตั้งแต่ประถมถามนันทิยาหน่อยว่าเขาทำไมต้องไปเสียเวลาต้องไปเรียนเด็กเล็กอนุบาลประถมไปจนทั้งมหาลัยค่อยมาทำอ่ะเขาทำไปแล้วแสดงว่าเขาชอบแล้วเขาจะต้องค้นพบเขาตั้งแต่เขามีศักยภาพเด็กนะเราพูดถึงนักเรียนใหม่อยู่นะตั้งแต่ป.6 หรือม.3 เขารู้แล้วล่ะเขาชอบอะไรค่ะใช่อะไรชอบอะไรสองเรื่องพอเขารู้ปุ๊บเนี่ยระบบการศึกษาเราต้องตอบโจทย์ให้เขาทันทีเลยใช่ไหมคะภาษาทางนักวิชาการการศึกษาแผนการศึกษาชาติใช้คำว่าเมื่อค้นพบศักยภาพให้ส่งผู้เรียนนั้นไปสุดศักยภาพของเขาแต่ทุกวันนี้ไม่มีเดี๋ยวจะส่งไงค่อยว่ากันนะจากนั้นก็มาถึงห้องเรียนใหม่ห้องเรียนใหม่เนี่ยมันจะต้องผสมผสานกับสถานศึกษาแบบใหม่สถานศึกษาแบบใหม่ไม่ใช่เป็นสถานศึกษาแบบที่เป็นคนนี้เป็นเจ้าของคนนี้เป็นเจ้าของวิทยาลัยเจ้าของโรงเรียนไม่ใช่แล้วค่ะมันเป็นแล็บของผู้เรียนถ้านึกภาพไม่ออกก็คือเราเรียนเคมีชีวะมันจะมีแล็บแต่ทุกวันนี้โลกใบใหม่มันต้องการให้ผู้เรียนจะทำอะไรต้องมีที่ทดลองจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค่ะต้องทำจริงต้องทำจริงค่ะแล้วเขาถึงจะสามารถค้นว่าเขาเก่งจริงเนี่ยเขามีศักยภาพฟุตบอลเขาต้องมีห้องวอลเลย์บอลเขาต้องมีเขาอยากจะเป็นเหมือนที่นันทิยาพูดถึงเขาตัดต่อได้เขาต้องมีห้องมันเป็นอย่างนี้ไอ้โลกใหม่ๆเป็นอย่างนี้แต่ว่าในระบบหลักสูตรเนี่ยต้องพูดกันเลยจะได้รู้ว่ามันเทียบให้เห็นว่ามันเปลี่ยนได้คือเรายังไปยึด
พราะกฎหมายมันบอกให้ทำ8สาระ800ชั่วโมง 1,200 ชั่วโมงต้องเรียนให้ครบ ถึงจะจบได้ 1,400 ชั่วโมงใช่ อันนี้คือเรื่องใหญ่สำหรับประเทศเราที่เราเปลี่ยนไม่ได้แนวทางนี้ไปไม่ได้เพราะเรายังมีกฎหมายบังคับกฎหมายตัวนี้อยู่อ๋ออาจารย์เราไม่มีสามารถเกิดขึ้นได้เลยค่ะเราก็มุมของกรรมาธิการก็คือว่าเวลาเราพูดเรื่องพวกนี้เราก็นอกจากไปดูต่างประเทศแล้วนะมันเปลี่ยนไปแล้วนะในประเทศมันมีคนทำไหมเราสนใจเรื่องนี้พอสมควรนะเราว่าเฮ้ยคนที่เขาไม่หมายเรื่องพวกนี้แต่ว่าเวลาไปถามเขาบอกว่าพันสาระนะแปดสาระพันสองร้อยชั่วโมงก็เป็นไปตามพรบไปตามพรบเวลาไปตรวจสอบเขาบอกทำนะครับการนกน้อยให้หมดนะโรงเรียนพวกนี้เป็นโรงเรียนที่เขาทำแล้วคนพบศักยภาพผู้เรียนแล้วส่งผู้เรียนไปสุดศักยภาพไปสู่มีอาชีพมีรายได้และมีงานทำมีคนทำแล้วใช่ไหมคะมีคนทำแล้วเอ่ยชื่อเลยเพื่อเป็นคู่อุปการต่อเขาอย่าลืมอย่าไปว่าเขานะเขาเป็น 1,200 ชั่วโมงเหมือนเดิมนะแต่สาระอยู่นะในเปเปอร์ชุดนี้เป็นเปเปอร์ชุดที่อยากจะฝากปริญญาไปถึงรัฐบาลชุดใหม่ว่าเขาทำอยู่โรงเรียนธงชัยใจดีใจดีโปรกอล์ฟโปรกอล์ฟท่านสอนทุกวิชานะครับสอนทุกเรื่องนะครับแต่น้ำหนักของท่านก็คือท่านให้ความสำคัญกับคนที่สนใจกอล์ฟตีกอล์ฟได้ทั้งวันทั้งคืนไม่มีฝนตกไม่มีแดดออกใช้ทฤษฎีเดียวกับประเทศเกาหลีครับเตะฟุตบอลได้ทั้งเดือนทั้งปีครับคือเด็กคนไหนมีความหลงไหลคลั่งไคล้ในกอล์ฟมาเรียนที่นี่ก็จะได้อยู่กับกอล์ฟตลอดทั้งวันไม่เป็นนักกอล์ฟก็เป็นโค้ชกอล์ฟก็เป็นคนขายอุปกรณ์กอล์ฟก็เป็นทุกอย่างเลยค่ะคือจะต้องเข้าใจมิติให้กว้างหน่อยนะนี่โรงเรียนหนึ่งไม่มีเวลาเล่าให้ฟังว่าเขาทำยังไงค่ะโรงเรียนที่สองคือโรงเรียนของอะคาเดมี่ของท่านรัฐมนตรีเนวินที่ชอบอันนี้พูดเลยเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ผมก็ยังเชียร์ท่านรัฐมนตรีเนวินอยู่ว่าพรรคของท่านเป็นรัฐบาลเนี่ยกระทรวงศึกษาลองทะลวง8สาระ 1,200 ชั่วโมงมันจริงๆมันไม่ได้ใช้กับชีวิตผู้เรียนเลยคนจะไปเป็นอะคาเดมี่ของท่านท่านไปฝากเรียนอยู่2โรงเรียนแล้วเขาก็มีวิธีการจัดการเรียนของเขาคือเรียนพื้นอะไรก็ยังเรียนอยู่เรียนอยู่แต่ให้เด็กก็นี่คือฟุตบอลฟุตบอลเด็กก็จะได้อยู่กับฟุตบอลเขาฟุตบอลเขาเตะฟุตบอลเขาเล่นฟุตบอลเขากินอาหารต่างหากอาหารของเขาเฉพาะเลยนะครับสำหรับนักกีฬาฟุตบอลโดยเฉพาะไม่ใช่ประเทศไทยเรากินกองหน้าปีกซ้ายปีกขวาหน้าหลังกินเหมือนกันหมดแต่ของเขาจะกินปีกซ้ายกินแบบหนึ่งนะนายาทราบไหมจริงเหรอคะกองหลังเขากินแบบนึงผมได้แนวคิดนี่มาจากเกาหลีตอนไปแลกเปลี่ยนกับเขาประธานาธิบดีผมฟังว่าซีเนเตอร์ปีกซ้ายปีกขวาของฉันเนี่ยกินอาหารแบบหนึ่งนะเอาผมก็โขงไอ้ทำไมเป็นแบบนี้กองหลังฉันกินแบบหนึ่งนะกองกลางกินแบบหนึ่งผมก็ถามว่าทำไมอ๋อกองหลังเนี่ยที่ให้กินอาหารแบบหนึ่งเพราะว่าต้องให้ร่างกายมันต้องแข็งแกร่งแข็งแรงเห็นไหมต่างกันไหมปีกซ้ายต้องกินอาหารอีกแบบนี้อย่ากินเหมือนเขางั้นมึงวิ่งไม่ทันประมาณนี้เห็นไหมเขาใช้วิสัยการกีฬาเข้าไปคนละเอียดมากนะคะละเอียดครับของท่านรัฐมนตรีเนวินก็ละเอียดขนาดนั้นเขาจะมีอาหารของเขาก็ทำแบบนั้น คืออย่าไปบังคับเลย1,800สาระ1,200ชั่วโมงกับสิ่งที่เขาชอบอันนี้เราพูดถึงโรงเรียนแบบเรียนแบบโดยตรงโรงเรียนอบจ.เชียงรายต้องพูดหน่อยเขามีห้องให้เขาเลยอันนี้ชอบยูทูบเบอร์ไหมเรียนยูทูบเบอร์รับจ้างตัดต่อให้ทำจัดรายการทำโฆษณาสินค้าเด็กนักเรียนนะชอบฟุตบอลใช่ไหมมีชอบดนตรีใช่ไหมค่ะชอบกีฬาศิลปะไหมตอบสนองผู้เรียนได้หมดมีห้องของเขาโดยเฉพาะใช่ครับใช่ครับอาจจะบอกผมว่าเอ๊ะแล้วคนปกติที่อยากจะไปเป็นทหารตำรวจเป็นอะไรเนี่ย มีไหมมีผมไม่ได้บอกว่าทำลายทิ้งนะครับค่ะคุณเรียนทางโค้งก็คือเรียนเด็กเล็กอนุบาลประถมมัธยมคือเรียนไปตามเส้นทางเดิมก็อยากเรียนก็ยังมีอยู่ให้มีค่ะแต่มันจะต้องมีชานอลอันนี้ให้เขาอ๋อมีชานอลที่จะต้องไปถึงแค่การศึกษาขั้นพื้นฐานป.6 หรือม.3 พอเมื่อเจอแล้วศักยภาพที่ผมคุยกับนันทิยาเนี่ยเฮ้ยไม่ได้จะบังคับให้เขาอยู่ในระบบไปสิถ้าปล่อยให้เขาอยู่ในระบบไปแบบนี้จนถึงอุดมถึงออกไปทำงานมันอาจจะสายเกินไปแล้วสายแล้ววิ่งไม่ทันบอลแล้วค่ะเล่นวอลเลย์บอลก็ไม่ได้แล้วค่ะแต่อาจารย์คะความสำคัญอันนึงของการปรับเปลี่ยนอันนี้ก็คือว่าต้องทำให้เขารู้ว่าเขาชอบอะไรถูกต้องเขามีความสนใจเรื่องอะไรแล้วกระบวนการศึกษาตรงนี้เราจะทำยังไงให้เขาอันนี้ข้อเสนอของเราคือว่าต้องย้อนกลับไปดูในอดีตก่อนในอดีตเราจะค้นหาศักยภาพผู้เรียนเนี่ยเราใช้ครูแนแนวทุกวันนี้เราลืมไปแล้วเราไม่เคยใช้เลยผมก็เสียดายอยู่ครูแนแนวเป็นหัวใจสำคัญนะครับที่จะรู้ว่าเด็กคนนี้เก่งวิทย์คณิตฟิสิกส์เคมีชีวะช่างยนต์ช่างคนช่างไฟฟ้าอะไรพวกนี้ทุกวันนี้ต้องกลับมาคิดเรื่องครูแนแนวอันที่หนึ่งอันที่สอง
ต้องกลับมาทบทวนเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมในการค้นหาศักยภาพของผู้เรียนเพราะมันถูกค้นพบด้วย1ตัวผู้เรียนเองค่ะนิยายสังเกตใครเป็นครูจะรู้เลยว่าเด็กเวลาเราจัดกิจกรรมบางคนมันชอบร้องเพลงเนี่ยมันจะสุดยอดเลยนะใช่ๆบางคนผูกผ้านะมันจะสุดยอดเลยนะเห็นไหมใช่ค่ะบางคนเป็นนักกีฬาแต่บางคนเก่งวิทย์คณิตก็ว่าไปอันนี้ค้นพบด้วยตัวเขาเองอันที่2ค้นพบโดยพ่อแม่ผู้ปกครองพ่อแม่ผู้ปกครองอย่าไปบังคับลูกให้คุณเฝ้าสังเกตดูลูกลูกคุณชอบอะไรลูกคุณใช่อะไรใช่กับชอบความหมายคือใช่ก็คือถ้าร้องเพลงก็บุคลิกหน้าตาน้ำเสียงเสียงเพราะหน้าตาดีนะใช่นะชอบก็คือเขามีความสุขไหมที่ได้ทำใช่ถ้าเขามีความสุขคุณไม่ต้องห่วงคุณส่งเขาไปสู่ศักยภาพเลย อะไรก็ได้รับรองไม่เพี้ยนเลยนะใช่กับชอบมาที่ครูที่สอนจะต้องเฝ้าสังเกตดูกระบวนการแต่โลกใบใหม่เขามีเทคโนโลยีเยอะที่นันทิยาบอกผมว่าตรวจ DNA ก็ได้ประกอบกันเอามือไปวางที่คอมพิวเตอร์แล้วสแกนออกมาเขามีคือพวกนี้ต้องรีบค้นให้เจ อตั้งแต่มอต้นหรือการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ได้ก่อนเขาจะได้เลือกว่าเขาจะไปทางไหนคนที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเราก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองที่อาจจะยังติดกับแนวคิดเดิมๆอยู่รุ่นบูเบิร์กไงคุณทิยารุ่นที่เราพูดถึงเมื่อกี้ไงยังคิดอยู่ต้องไปได้เหมือนตัวเองอยากให้เป็นชีวิตคือของลูกหน้าตาคือของพ่อแม่เป็นอย่างนี้จริงถ้าเป็นอย่างนี้นะคุณจะไม่สามารถส่งให้ลูกคุณไปสุดศักยภาพพ่อแม่จะรู้สึกว่าฉันเป็นห่วงว่าถ้าทำอย่างที่เธออยากทำสมมติเธออยากเป็นยูทูบเบอร์แล้วถ้าฉันสนับสนุนเธอแล้วเธอไปไม่ได้ฉันจะทำยังไง เรียนเธอไปถึงปริญญาเธออย่างน้อยมีใบปริญญา พ่อแม่จะคิดอย่างไรจ๊ะนี่นี่คือสิ่งที่พ่อแม่รุ่นเก่าคิด แต่เด็กรุ่นใหม่ทุกคนเขาจะไม่คิดอย่างนั้นค่ะ คุณเชื่อเส้นทางที่เขาทำยูทูบเบอร์เนี่ยเขาจะมีเส้นอยู่ข้างๆของเขาไปเรื่อยไม่ใช่มีอย่างเดียว พ่อแม่ไม่เข้าใจเองหรือกรณีของอีสปอร์ตค่ะค่ะอีสปอร์ตเนี่ยเป็นกีฬาที่มันโอ้โหไม่ได้มีเฉพาะเล่นนะครับค่ะคนภาคก็มีนะครับคนออกแบบก็มีนะครับคนเขียนโปรแกรมก็มีนะครับคนมีเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวข้องกับอันนั้นมันมีเยอะรายได้เป็นหลายแสนต่อเดือนนะครับค่ะค่ะนี่พ่อแม่ไม่เข้าใจบอกว่าเล่นแต่เกมอยู่นั่นแหละใช่ใช่เห็นไหมใช่คือถ้าเราเปิดใจให้กับโลกใบใหม่ที่ผมพูดถึงเนี่ยค่ะเราจะเห็นเด็กๆที่เก่งกล้าสามารถลุกขึ้นมาเด็กทุกวันนี้เจอกันเนี่ยคำถามแรกที่เขาเจอกันเขาไม่ได้ถามว่าเรียนที่ไหนไม่ได้ถามว่าเรียนที่ไหนแต่เขาจะถามว่าทำอะไรอยู่ว่าทำอาชีพอะไรวะประมาณนี้เพราะเด็กรุ่นใหม่อ่ะมีรายได้เป็นของตัวเองถูกต้องถูกต้องครับเขาเก่งมากนะคะวิธีการจัดการศึกษาแบบนี้ของโลกทุกวันนี้ของประเทศที่ผมยกตัวอย่างเข้ามาเนี่ยเขาทำแบบเราไปดูมาแล้วเราบอกเฮ้ยทำไมเขาทำได้วะ อย่างเช่นจีนนะจีนในวิธีเขาค้นพบศักยภาพเนี่ยผมก็เคยมาเสนอให้นักการศึกษาไทยเขาบอกทำไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนวิธีการของเขาเขาใช้ AI นันทิยาก็คือเขาใช้ AI เนี่ยไว้ในห้องไว้ในห้องสมุดไว้ในห้องกีฬาไว้ทุกห้องหมดเลย AI 3เดือนรู้เลยว่าลูกคุณเก่งอะไรพอพักปั๊บพฤติกรรมพอพักปั๊บเด็กที่ชอบฟุตบอลก็จะไปฟุตบอล AI มันจะบันทึกไว้เลยเด็กที่ชอบอ่านหนังสือก็จะไปอ่านหนังสือแล้วก็ปิ้นออกมาให้พ่อแม่เลยลูกคุณนะเขาชอบร้องเพลงเขาไปอยู่ในห้องทั้งวันลูกคุณก็ชอบคอมพิวเตอร์คุณอย่าบังคับเขาเลยแต่ว่านักการศึกษาไทยบางคนก็บอกโอ้ยละเมิดสิทธิมนุษยชนมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราพูดไม่ได้แต่มีโรงเรียนหลายโรงเรียนนะที่เขาพอฟังผมเล่าเขาทำเนี่ยเขาไปทำเลยแล้วเขาก็ทำอย่างนี้พ่อแม่ผู้ปกครองบอกโอ้ไม่รู้ว่าลูกชอบแบบนี้เลยอันนี้คือโลกใหม่ๆค่ะอาจารย์คะเลย5นาทีสุดท้าย5นาทีสุดท้ายเท่านั้นรายงานผลการพิจารณาศึกษาการศึกษารูปแบบใหม่เพื่อคนรุ่นใหม่ของกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภาเนี่ยจะเอาไปทำงานต่อยังไงจะฝากไปยังรัฐบาลยังไงเพื่อทำให้มันสิ่งที่อาจารย์เล่ามาใช้เวลาครึ่งชั่วโมงมันเกิดผลสำเร็จเนี่ยค่ะอันนี้เคล็ดลับทริคมันก็คือทะลุทะลวง8สาระ1,200 ชั่วโมง 1,000 ชั่วโมงคือ800ชั่วโมงแก้กฎหมายก่อนถูกไหมคะตอนนี้ถ้ายังแก้ไม่ทันก็รัฐมนตรีเขาทำได้ประกาศกระทรวงเขาทำได้แต่ถ้าไม่แก้กฎหมายเขาก็ยากเพราะปกตินักการเมืองเขาก็จะอิงกฎหมายเขาก็บอกกฎหมายจะไม่ให้ทำฉันทำไม่ได้เพราะว่าอย่างผลิตครูเขาต้องผลิตตามกฎหมายนะที่ผมพูดหลักสูตรเขาก็ไปอิงพรบนะคือประเทศไทยเราชอบเป็นอย่างนั้นค่ะแต่นี่ถามอาจารย์อย่างนี้ว่าเอาล่ะสมมตินะว่าเราแก้ให้เรียบร้อยแล้ว
แต่ความพร้อมของหลักสูตรของเราของครูของเราของเด็กของเราพร้อมสำหรับรูปแบบใหม่นี้แล้วหรือยังความจริงเนี่ยที่นัทยาถามผมครูไม่ต้องไปถามเขาหรอกเขาพร้อมครูเขาพร้อมที่จะทำอยู่แล้วคุณให้เขาไปทำอะไรเขาทำได้หมดเห็นไหมไปเยี่ยมที่บ้านเขาไปใช่ไหมหมากัดอยู่เลยเขาจะไปเลยไม่ต้องห่วงเขาครูเอานะครูผมไม่ห่วงเพราะเขาถูกสอนมาให้เป็นแบบนี้ผู้เรียนไม่ต้องห่วงอยู่แล้วคุณไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงคุณไม่ทำก็ไปหมดแล้วเขาไปก่อนหน้าแล้วเห็นไหมคนกบฏต่อระบบการศึกษาน้องเมย์น้องโมโปจีนมิ้งสระบุรีใบเตยศรีราชาคุณไปดูประวัติเขาสิพวกนี้เขาไม่ได้มาเรียนไปจนจบปริญญาแล้วเขามาเป็นแชมป์โลกนะเขานะอะไรอีกเมื่อกี้ใครพร้อมหลักสูตรหลักสูตรหมูหมูก็ทำเป็นสองทางทางแรกคือทางโค้งชอบใช่ไหมเด็กเล็กอนุบาลประถมมัธยมไปเรียนมหาวิทยาลัยจบมาค่อยไปหางานทำแล้วก็ตกงานทางตรงที่ผมพูดถึงก็คือทางเนี้ยเป็นเหมือนแพทเทิร์นของเยอรมันก็คือรัฐบาลจะต้องทบทวนกองทุนมาให้เขาไปทำอาชีพเขาพอถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเสร็จเขาเจอแล้วเขาอยากจะเป็นอย่างนี้เขาอยากจะเป็นยูทูบเบอร์เขาอยากจะเป็นนักฟุตบอลเขาอยากจะเป็นนักกีฬาดนตรีช่างกลช่างยนต์แล้วแต่นะรัฐบาลต้องทบทวน2กอง3กองทุนที่มีอยู่ทบทวนหลักการใหม่สสส.พอหรือยังเอามาเป็นกองทุนสำหรับค้นหาศักยภาพและพัฒนาเขาเป็นอย่างที่เขาอยากจะเป็นยอมรับไหมว่าถ้าคนมีอาชีพมีรายได้มีงานทำแล้วก็มีความสุขถ้าเขามีความสุขก็สสส.ก็ควรจะต้องเอาเงินมาทำเนาะไม่ใช่ไปรณรงค์สูบบุหรี่เหล้าอยู่เหมือนเดิมนะทำก็ได้แต่ว่ากลับมากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่เราตั้งขึ้นมาใหม่กยศ.ใช่ไม่กองทุนเพื่อความเสมอภาคที่ตั้งขึ้นมาใหม่สมัยนายกประยุทธ์เนี่ยอ๋อค่ะค่ะพอหรือยังที่ไปซ้อนเขาอะเอามาทำเพิ่มเอามาทำเป็นกองทุนสำหรับที่จะฝึกอาชีพให้กับผู้เรียน3เดือน6เดือนมีหอการค้าฝึกให้ออกไปประกอบอาชีพกองทุนอันที่3คือกยศ.ค่ะกยศ.ทบทวนได้หรือยังว่าไม่ใช่ให้เฉพาะคนเรียนปวช.ปวส.ให้เรียนเอามาทำอาชีพได้มาเรียนได้ถามว่าถ้าทำเนี่ยระยะเวลาไม่นานฝ่ายการเมืองทำได้อยู่แล้วถ้าเงินไม่พอที่จะเป็นกองทุนไปตั้งธุรกิจก็ฝ่ายการเมืองเขาสามารถให้ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารธ.ก.ส.ให้กู้เพราะเขาฝึกการฝึกมาแล้วฝึกจากหอการค้าสภาอุตสาหกรรมในการทำบัญชีในการเก็บสต็อกสินค้าไปแล้วเชี่ยวชาญแล้วไปทำเราจะเกิดออนเทอร์เพเนอร์เล็กๆทุกหมู่บ้านเด็กๆมีอาชีพใช่คุณไม่มีความสุขเหรอที่เห็นลูกศิษย์เราเป็นเจ้าของร้านซ่อมจักรยานยนต์เป็นเจ้าของร้านกาแฟเป็นเจ้าของร้านตัดขนหมาขนแมวประจำหมู่บ้านรายได้ดีนะอันนี้คือสิ่งที่ระบบการศึกษาทางตรงแบบใหม่ที่อยากจะให้เกิดขึ้นก็เท่าที่เวลาจะเอื้อมหน่วยครึ่งชั่วโมงแต่ว่าน่าจะทำให้คุณผู้ชมได้พอเห็นแนวทางนะคะว่าการจัดระบบการศึกษาแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์กับโลกใบใหม่และคนรุ่นใหม่จะต้องเป็นแนวทางแบบไหนยังไงบ้างนะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะอาจารย์ตวงอันทชัยนะคะสมาชิกวุฒิสภาขอบพระคุณอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับหมดเวลาของเนี่ยค่ะชัดเจนค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าเรียนกับอาจารย์ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ